ดับการทำงานนะคะ1คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ2รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและปัจจุบันนะคะท่านได้ดำรงตำแหน่งนะคะผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสามารถในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีไทยนะครับดนตรีพื้นเมืองผ้าห่อคำพีใบลานภาคอีสานนะครับเอกสารโบราณและวรรณกรรมโบราณครับลำดับต่อไปนะคะที่ฉันใกล้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์มีนาวีสเพ็ญนะคะขึ้นบรรยายในหัวข้อรักวรรณกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่เรื่องยากค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์คุณครูอาจารย์ซึ่งทราบว่ามาจากโรงเรียนเลื่อนลูกทาและท่านอื่นนะคะที่ไม่ได้ระบุโรงเรียนนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะวันนี้โดยส่วนตัวครูก็มีความยินดีที่ได้มาบรรยายนะเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่ได้รักภาษาวัฒนธรรมหรือศิลปะของไทยนะแล้วก็มาบรรยายกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมีห้องแอร์มีเก้าอี้เอ็นดังนั้นวันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะเพราะอากาศเย็นน่านอนมากกว่าน่าจะมาฟังอาจารย์พูดแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ทางสาขาวิชาและคณะศิลปศาสตร์นะคะที่พยายามสืบสานสืบทอดเนื่องจากเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาก็คือจะอย่างไรก็ตามนะทั้งโรงเรียนระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษามีหน้าที่ให้คนในชาตินะรู้จักเข้าใจวัฒนธรรมไทยแล้วก็ให้ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยนะถ้าครูไปบรรยายกับรวมซึ่งอาจจะเอกวิศวะนายเอกแพทย์นะหรือเคมีชีวะครูก็จะพูดอันเดียวไม่ใช่มาพูดเฉพาะสำหรับคนที่เป็นครูภาษาไทยหรือกำลังเรียนเอกภาษาไทยปี1ถึงปีที่4ซึ่งจะมาโดยเต็มใจไม่เต็มใจครูไม่รู้แต่วันนี้ครูก็จะพูดให้รู้เรื่องว่าเป็นหน้าที่ของคนในชาติทุกสาขานะที่จะต้องสื่อสารรู้จักเข้าใจว่าหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ไทยของเรานะเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเมื่อมีลูกก็ต้องสอนลูกเมื่อมีหลานก็ต้องสอนหลานและวันนี้บังเอิญเป็นกลุ่มเฉพาะที่เจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยนะอนุรักษ์รักษาแล้วก็สืบสานทางด้านภาษาและวรรคที่สองคือศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมไทยโดยรวมนั่นก็คือชื่อของงานก็เน้นว่าการที่เราจะเป็นคนไทยที่แท้จริงเราจะรักภาษาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าภาษานั้นย่อมประกอบด้วยศิลปะแขนงอื่นๆประกอบกันเข้ามาดังนั้นวันนี้ที่วิทยากรทั้ง3กลุ่มทั้งเช้าแล้วก็บ่ายได้คุยกันเราจะเสนอภาพแห่งการบูรณาการทั้งภาษาศิลปะและวัฒนธรรมนะคุยเห็นนักศึกษาเห็นลูกศิษย์นะแต่งผ้าถุงมานะครูก็อยากให้มันเป็นการแต่งที่อยากจะแต่งทุกวันไม่ใช่อาจารย์บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะเพราะว่าเราจะมีโครงการศิลป์สรรพนศิลป์เราจะพูดเรื่องรักภาษารักไทยอะไรทั้งหลายนะจึงแต่งมานะตอนหลังนี่ครูแต่งตลอดนะยกเว้นการทำงานที่สมบุกสมบันต้องนุ่งกางเกงหนาหน่อยก็ยีนเพราะเราต้องบุกป่าฝ่าดงนะถ้าเป็นงานธรรมดาแล้วก็แต่งกับกางเกงเหมือนกันแต่เป็นเนื้ออีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเราถูกสอนการละเทศะในการแต่งกายให้ถูกกับโอกาสครูจะพูดกับนิสิตน
ักศึกษาที่เคยเป็นลูกศิษย์เสมอว่าคนไทยนี่น่าสงสารคนอื่นเขาเดินทางมาในประเทศไทยเข้ามาดูของดีว่าเขาอ่านประวัติศาสตร์ไทยเห็นเอกสารโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยานะเขาก็เอาไปแปลเอาไปเขียนแล้วก็เรียนใหญ่ๆก็เอกประวัติศาสตร์แต่พอมาประเทศลาวก็สเก็ตภาพโอ้ยสมัยก่อนนะลาวนี่มีวัดวาอารามอย่างไรเขียนเป็นภาพลายเส้น drawing อ่ะของเราก็เรียนอยู่วาดเขียนหนึ่งวาดเขียนสองวาดคนก็เหมือนมดแดงนี่ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอยู่มหาวิทยาลัยได้เรียนวาดเขียนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนเขานั่นก็คือเราน่าสงสารเราทุ่มเวลากับการเรียนการสอนทุกอย่างนั่นแหละที่โลกเขาเรียนแต่ไม่ได้บรรลุผลเลยเราไปชื่นชมโอ้ยนางห้องมากเลยกี๊ดอยู่สนามบินดอนเมืองอยู่สุวรรณภูมินะหากเขาหลายแท้ๆอีกไทยก็ไปต้องเขาเราครูก็มองด้วยว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนแต่เราไม่เคยกรี๊ดนะอาจารย์คำลาบไปเสียละครูเติบโตมาแบบดร.คำลาบอยู่ในเมืองอำเภอเมืองแต่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดปูนกูไปบ้านทลาดหมดสนุกสนานเห็นเพื่อนเขาเอาน้ำใส่ถุงถุงละบาททุ่งละบาทไปขายข้างสถานีรถไฟป้าก็คือมวนแท้ก็เคยเห็นไปแลกขายน้ำเขาแต่เจ้าไม่เคยบางคนก็อยู่แถวนั้นแหละมาแมคโครโลตัดได้ฮะนี่โอ้ยเงินก็หาไม่ได้แต่เสืออัศจรรย์นะดังนั้นวันนี้นี่พี่ขิงบอกว่าอาจารย์พูดไปถ้าอาจารย์จะทายปัญหามีรางวัลถูกก็จะมีแจกพี่ขิงมีแจกครูอุ้ยจะปานนั้นบอกก็เอกไทยนะมาฟังเลยครูภาษาไทยนะมาฟังเลยสิให้รางวัลปานนั้นบัวแต่ถ้าใครหลับครูจะเอ่ยชื่อนี่คือครูดังนั้นขออนุญาตว่าวันนี้จะบรรยายแบบครูอยู่เฉยๆไม่เป็นต้องตีงคีนต้องพูดต้องพาทำเพราะอะไรเพราะการเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นเราเน้นการสอนหนังสือเรียนมาตั้งแต่ประถมเรียนเรื่องไหนก็ต้องอ่านเอาเรื่องจำเรื่องให้ได้ทั้งที่เรื่องนั้นในอดีตเขาเอาไปแสดงเป็นหมอลำเรื่องนั้นในอดีตเขาไปเล่นเป็นละครก็ไม่เคยผ่านหัวเล่นเลยมีแต่อ่านพอนักเรียนไม่สนใจครูจะสอบเด็กจัดแต่เรื่องสอบนะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเกรงแต่ใครหลับนี่แหละจะจัดการแสดงว่าครูพูดไม่ดีเราจะได้อ้าปากคุยกันก็ไม่ได้เพราะในชีวิตจะมีให้ปฏิบัติดังนั้นที่ครูกล่าวขึ้นต้นก็คือจะสะท้อนว่าการที่เราจะรักภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยนะคะเราต้องมีความเข้าใจการมีความรู้พื้นฐานการได้ครูสอนที่มีความเข้าใจและได้ครูที่สอนไปแบบมีความรักในสิ่งที่ตัวเองสอนโอ้ยนักเรียนเขาอย่างเห็นไม่ใช่เราสอนตามเนื้อหาอย่างเดียวฉะนั้นสไลด์อันที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เรียนเอกภาษาไทยหรือคุณครูอาจารย์ที่มาในวันนี้ก็คิดว่าในบทเรียนของอาจารย์จะเขียนแบบง่ายๆสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมก็ดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมก็ดีนะหรือสำหรับกำลังนักศึกษากำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยขณะนี้ปี1ถึงปี4เมื่อจบไปแล้วคอนเซ็ปต์ความคิดรวบยอดที่เราไม่ต้องเปิดหนังสืออ่านเลยเราต้องพูดได้ถึงแม้ว่าครูเสนอแค่สไลด์หน้าเดียวแต่หนึ่งบรรทัดต้องพูดได้สิบหน้าเป็นความรู้ที่คงอยู่ในสมองนะคะการเรียนการสอนที่ดีนั้นถามคำถามปั๊บตอบได้ทันทีก็แสดงว่าเป็นสัมฤทธิ์ผลของการสอนของครูนะคะทำไมบางเรื่องเรียนป.1 เรียนป.3 เรียนป.6 ก็ต้องมาสอบข้อสอบNT เพื่อจะรู้ว่าครูแต่ละช่วงชั้นที่สอนนั้นได้ฝังลึกเป็นความทรงจำเป็นความรู้เป็นความเข้าใจให้แก่นักเรียนหรือไม่นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมันอยู่ที่กลวิธีในการให้ก็เ
าจึงใช้เพลงเขาจึงใช้การทำซ้ำๆเขาจึงใช้เกมเขาจึงมีบอร์ดมีอะไรทั้งหลายที่ติดวันนี้ครูก็เห็นบอร์ดเยอะแยะเลยครูก็คาดหวังว่านักศึกษาจะไปยืนอ่านบอร์ดวันนี้ใครไปยืนอ่านจะมีรางวัลเช่นเดียวกันเราเป็นภาษาไทยเราเป็นครูอาจารย์ภาษาไทยสิ่งที่เราจะต้องสร้างเพราะความรู้เราไม่สามารถจะให้หมดในเวลาอันจำกัดเขามีหนังสือให้เพื่ออะไรเพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นสื่อแล้วก็เชื่อมโยงไปในเล่มเต็มเล่มเต็มเล่มเต็มนะคะแล้วในอาชีพของเราและของหนูๆทั้งหลายที่ต้องไปทำในโอกาสเติบโตขึ้นฟังดูพูดอ่านเขียนตอนนี้เท่าที่อาจารย์สังเกตดูและอ่านยังไม่เห็นเห็นแต่เซลฟี่เห็นแต่แต่งตัวงามอาจารย์ประทับใจนะคะนี่คือหน้าที่ของเราเราไม่ต้องไปแย่งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษแต่เราต้องทำงานของเราคือรักภาษาเชื่อมโยงภาษาไปกับศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายรู้ว่าตัวอักษรในประเทศไทยนั้นนะมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แทนภาษาที่แท้จริงว่าภาษาที่แท้จริงของคนเราคือภาษาแบ่งออกเป็น2ชนิดตั้งแต่ประถมมัธยมหนังสือก็เขียนเหมือนกันคือภาษาเอาทำไมใครพูดดังเนี่ยได้หนังสือภาษาพูดภาษาที่แท้จริงของมนุษย์คือภาษาพูดดังนั้นในการสื่อสารนี่เราก็จะต้องสื่อสารด้วยเสียงพูดที่ถูกต้องแบบไทยตัวรอตัวควบตัวกล้ำแต่ในเมื่อคนไม่ได้เจอกันก็ต้องมีสัญลักษณ์จึงเกิดภาษาเขียนบางชาติมีเพียงภาษาพูดแต่ไม่มีตัวเขียนโอ้เขาหัวหามากเขาอิจฉาประเทศไทยตายแล้วมาภาคอีสานมีทั้งตัวไทยปัจจุบันมีทั้งตัวไทยโบราณคือตัวอักษรธรรมอักษรไทยน้อยนะตัวของอีกเอา3แล้ว4แล้วก็คือไทยปัจจุบันตายประเทศค่อยคือไม่มีเขาอิจฉาแต่เราเองไม่เคยรู้เลยว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความสุขเราท่องเอาเฉยๆว่าเราเป็นเอกราชเราไม่เคยสูญชาตินะแต่คนเคยสูญชาติเคยถูกบังคับให้เรียนภาษาจีนเคยถูกบังคับให้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะเสียงพูดของเจ้าต้องเอาตัวโรมันเด็นะแทนเสียงเจ้าไม่มีตัวอักษรของเจ้าเพราะเป็นทาสค่อยมาเป็นทาสจีนมา600ปีนะเป็นทาสฝรั่งอีกหลายปีในโรงเรียนทั้งหลายต้องเรียนตัวฝรั่งเศสพอเป็นอิสรภาพตายละตัวอักษรตัวเองไม่มีเลยต้องใช้ตัวอักษรโรมันคำถามที่หนึ่งเตรียมรางวัลถามว่าประเทศที่ครูกำลังพูดคือประเทศใดมีเสียงพูดมีภาษาของตัวเองสื่อสารแต่ไม่มีตัวเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองยกมือเชิญค่ะอาจารย์เวียดนามเชิญโยงขิงอาเวียดนามผู้ช่วยโรงเรียนไหนคะอาจารย์โอ้ลงเริงลงทาสุดยอดปรบมือให้อาจารย์ค่ะว่าอาจารย์ก็จะไปสอนคอนเซ็ปต์นะสิ่งที่อาจารย์สอนคือให้ความรู้แล้วก็ปลุกเราพลังให้เด็กภาคภูมิใจแค่เปรียบเทียบเราก็รู้แล้วว่าถ้าจุดยืนของเวียดนามเข้าหมวยหาตัวอักษรใครไม่อยากเป็นอิสระแต่ทำยังไงได้ในเมื่อเขาต้องพัฒนาเศรษฐกิจต่อสู้กับปากท้องใช้ก็ใช้นี่เพิ่งไปเวียดนามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าชีวิตมีแต่เดินทางโอ้ยเห็นตัวโรมันนะคะมีตัว C ตัว O ตัว M แล้วมีงอกๆคมคอมเราก็รู้ว่าร้านขายคอมพิวเตอร์โมแมนออกเสียงเป็นเครื่องอะไรอย่างนี้นะคะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่ชาวเวียดนามนี่คือหมวยหาอันที่หนึ่งพอมาประเทศลาวอาจารย์ก็สอนภาษาลาวเหมือนกันไปดูหนังสือโบราณอยากเปรียบเทียบไวยากรณ์ลาวไทยนะคะไปหยิบหนังสือไวยากรณ์ลาวเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาละเด้อคนลาวเรียนไวยากรณ์ลาวแต่เป็นภาษาและตัวฝรั่งเขาก็โหยหาอักษรลาว
ตอนหลังพอเป็นอิสระก็เลยได้ฟื้นฟูคำสอนลาวเดนและมาเป็นอักษรลาวปัจจุบันนะคะอาจารย์ที่สอนภาษาลาวก็คงให้ความรู้ดังนั้นเราควรภาคภูมิใจไหมเรามีทั้งภาษาและตัวอักษรนะคะในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็มีความผิดนิดนึงถ้าจะโทษครูบาอาจารย์สมัยโบราณนั่นก็คือก่อนเด็กเข้าโรงเรียนเราเน้นภาษาถิ่นเพราะเด็กเขาพูดภาษาถิ่นเนาะศรีสะเกษเขาก็ว่าทั้งภาษาเขมรภาษาสวยเนภาษาไทยลาวนะทางสุรินทร์บุรีรัมย์ก็พูดภาษาพื้นเมืองเขมรทางเหนือก็พูดภาษาอู้คำเมืองนะไทยลาวก็พูดเสียงตามสำเนียงพูดไทยก็มีเสียงของตัวเองแต่พอเข้าโรงเรียนประถมทำให้เกิดเขาเรียกว่ามิสคอนเซปต์ห้ามพูดภาษาถิ่นซึ่งครูก็น่าจะอธิบายว่าไม่ใช่ดูถูกภาษาถิ่นแต่อยากให้เด็กฝึกเสียงเพราะว่าภาษาถิ่นพูดที่บ้านเก่งอยู่แล้วเราต้องพูดอย่างนั้นเนาะแต่อาจจะไม่มีเวลาปั๊บเด็กเสียงถิ่นแค่แรกออกมาเนี่ยคำละสลึงเด็กก็เลยเสียคอนเซ็ปต์โอ้ภาษาถิ่นคงไม่ดีคงไม่ดีตอนหลังปัจจุบันนับจากตรงนี้ไป30ปีประเทศไทยบังคับเลยหลักสูตรภาษาไทยต้องสอนภาษาถิ่นหลักสูตรนาฏศิลป์ดนตรีต้องสอนเพลงพื้นเมืองต้องสอนฟ้อนพื้นเมืองแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณครูทั้งหลายโดยเฉพาะครูภาษาไทยครูสังคมหรือครูที่ฟ้อนเป็นหน่อยไม่ใช่เอกนั่นเลยต้องไปอบรมที่เขาชื่อว่าสถาบันพัฒนาศิลป์ก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรไปทำไมไปอบรมทีนี้ครูที่เป็นนาฏศิลป์ภาคกลางเป็นกับฟ้อนเนาะนาฏยศิลป์ไทยลำเกี่ยวข้าวเพลงพวงมาลัยอะไรทั้งหลายที่เป็นไทยกลางเพลงเยยฟ้อนเสริมกระติบก็อ่านว่ากระติบมันบ่แมนแต่ออกเสียงว่ากระติบนะแต่คนไทยไม่รู้จะกล้า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 กายยังไงนะก็เอามาอบรมที่โรงเรียนนะคะก็ได้ฟ้อนแบบเดียวนะตอนหลังประเทศไทยโดยรัฐบาลก็เห็นความอ่อนแอทางวัฒนธรรมก็เลยบอกทุกศาสตร์ทุกสาขาแม้แต่วิทยาศาสตร์มีเพื่อนเอกชีวะดร.อุษากลิ่นหอมเรียนโบตานีมาเรียนชีวะเขาบังคับทุกศาสตร์จะเก็บพืชพื้นเมืองเจ้าต้องไปสัมภาษณ์เหนืออีสานกลางใต้ให้รู้ว่าตัวนี้ศัพท์พื้นเมืองคืออะไรอาจารย์เป็นคนอ่างทองแต่อาจารย์รู้พืชศาสตร์ของอีสานมากกว่าคนอีสานถามยังมาหูว่านี่คืออาจารย์บูรณาการด้วยคำเดียวว่าเราสอนผิดมานานสายวิทยาศาสตร์เขาก็เอาไปใช้แล้วอาจารย์ได้เงิน30ล้านจากกรมทรัพยากรให้มาทำสารานุกรมพืชศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ3เล่มใหญ่ต้องไปวัดประชากรพืชเห็นไหมคะงั้นภาษาถิ่นทั้งหลายมันไม่ได้เข้ามาเฉพาะว่าเอกไทยวิทย์ตายใครอายแล้วอายอายอายเพราะว่าดอกไม่แล้วนิสิตก็จะงงนักศึกษาจะงงอาจารย์คือพูดลาวไม่เคยอายเลยเพราะว่าเรามีเอกลาวเรามีวิชาเลือกลาวต้องพูดให้เป็นนะคะดังนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วณจุดแรกอยากจะเรียนครูบาอาจารย์และนักศึกษาว่าดีแล้วที่หนูมาเลือกสาขานี้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เราจะช่วยชาตินะและครูเองก็พูดกับเองภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพราะสารคามมีว่าเอกเหล่านี้ 5-6 เอกน่าจะเป็นเอกที่รู้วัฒนธรรมไทยมากกว่าเอกอื่นเพราะเราจะได้เอาความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่องที่เป็นไทยไปเขียนผ่านภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรียนไปเพื่อที่จะแปลงชาติเป็นเกาหลีเขาก็บสนอยู่แล้วเขามีคนของเขาก็มีวัฒนธรรมเขามารอแค่ติดหนังเกาหลีแล้วก็ยิ้มญี่ปุ่นก็โอ้ยดีใจนำพ่อตะไซยูคังถึกศิลปศาสตร์ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิฮิตาชิถามว่ายี่ห้อท่านินหายไปใส่เครื่องเสียงยี่ห้อท่านินที่ผลิตโดยคนไทยหายไปใส่สอนกันแต่ง่ายๆบริโภคซื้อเงินก็หาไม่ได้แต่
แล้วค่อยซื้อกับประเทศอื่นรัฐบาลเดือดร้อนมากเพราะคนไทยมีแต่ซื้อไม่ครีเอทนะหลาย20ปีที่แล้วกับสอนให้นักเรียนประถมมัธยมมีกิจกรรมชมรมธุรกิจเป็นมาได้คล้ายผักขายมีไปนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขนะคะว่าประเทศอื่นเขายิ้มเพราะประเทศไทยอ่อนแอทางวัฒนธรรมอันนี้บอกโดยตรงนะคะดังนั้นก็กลุ่มพวกเราเนี่ยแหละจะสืบทอดทีนี้ภาษาที่เราได้เกี่ยวข้องปี1ถึงปี4และครูอาจารย์ต้องสอนเด็กก็คือภาษาถิ่นนะคะหลายโรงเรียนก็ทำสื่อภาษาถิ่นทำประกวดนะโคราชก็กำลังจะประกวดเพราะน้องๆคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไปโครงการของพลเอกเปรมโครงการที่บังเอิญตัวเองเป็นคนคือสนใจทุกอย่างในโลกที่เป็นวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนเกษียณก็เลยทำโครงการแปลาแล้วก็เอาโรงเรียนประถมมัธยมนะมาคือทำตั้งแต่ปี46นะคะปรากฏว่าคุณครูสายสังคมโรงเรียนบ้านขวาวไร่ของสารคามเอาสิ่งที่ได้จากการอบรมให้นักเรียนทำโครงงานปรากฏว่าโครงงานก็ผ่านระดับจังหวัดไปถึงโคราชได้ชนะเลิศเขาไปได้เอาบรรจบแปลงร่างแปลงชาติเป็นผู้อื่นในรางวัลเด็กเขาโรงเรียนนี้ตื่นตะลึงโอ้ครูตายแล้วตัวอักษรท้องถิ่นมีเหรอเอาไปหามาจากไหนเวลานี่โอ้เด็กก็พูดจ้อจ้อจ้อจากวัดไหนอะไรยังไงมีวิธีการอย่างไรโอ้เสนอเป็นบอร์ดนะโอ้เสนอเป็นหนังสือเล่มเด็กโอ้เอาเรื่องโอ้รู้นางว่านะที่อ่านฉบับพิมพ์เนี่ยมาเขียนได้รางวัลการให้รางวัลนี่สะท้อนว่าฉันต้องการให้คนในชาติรับความเป็นไทยรับความเป็นถิ่นแต่ถ้าให้รางวัลมีการแสดงดนตรีอาเซียนอยู่ที่สิงคโปร์ครูดูถ่ายทอดสดแล้วครูก็เสียใจนี่มันสะท้อนความอ่อนด้อยของคนไทยทุกชาติลาวเขาก็แต่งพื้นเมืองก็มีดนตรีลาวออกมาเพราะว่าดนตรีอาเซียนมาเลเซียก็แต่งผ้าบาติกสวยงามเพราะเหมาะไทยมากแลนด์ออกมาเมี้ยวๆๆเสื้อยืดหนังกางเกงหนังฟิตๆชาติเดียวที่ไม่แต่งไทยโต๊ะบ่ได้รับบ้านบ่ได้เข้ารอบอีหยังครูดูครูก็ปิดหน้าครูว่าใครเป็นผู้พาไปใครเป็นครีเอทีฟบู๊บ่ตีหน้ามันเป็นไทยทำไมต้องเลือกแสดงว่าฉันเพี้ยนฉันกลายชาติแล้วแล้วคนที่มีอำนาจวาสนามีเงินนายทุนนี่มีแต่พวกเนี่ยต่างประเทศจบต่างประเทศมาถือเกาแดนทั้งหลายมาหัดทรายเอวเนี่ยทรายก้นเด้งหน้าเด้งหลังนั่นแล้วก็ออกโปรโมทในบริษัทต่างๆเอาแค่เสียงกรีดเสียงโหเสียงหาหามันไม่หาเพื่อเอาเงินคนไทยมองเมากันเองเพื่อเงินอย่างนะคะตอนหลังหมู่ว่าอู้ทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มองเมาไม่เคยได้เลยซื้อนักคิดนักเขียนนักแต่งเพลงอีสานเข้าไปสังเกตนะคะตอนแรกไม่มีแต่30ปีหลังนี่รู้แล้วว่ากลืนเขาไม่ได้ฉะนั้นสาวโรงงานทั้งหลายต้องเพลงหมอลำต้องเพลงลูกทุ่งครูสลาจึงมีโอกาสเข้าไปไปถามครูสลาเลยสมัยก่อนเขามองอยู่แถวอุบลนี่ละเป็นอาจารย์แถวอุบลอำนาจนะคะนี่ก็บอกพวกเราทีนี้ภาษาไทยมาตรฐานทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเราก็ต้องใช้ให้ดีแล้วเราก็มีภาษากวีภาษาศิลปะนะภาษากวีนี่มีทั้งสำนวนร้อยแก้วนะคะนักศึกษาอย่าเข้าใจว่าต้องเป็นโครงฉันท์กาบกลอนนะภาษาร้อยแก้วที่ดีอย่างเช่นกามนิตนะหนังสือพวกพงศาวดารดีๆนะพวกที่ไม่ใช่ภาษาร้อยกรองก็ยกระดับเป็นกวีนิพนธ์ได้ดังนั้นที่อาจารย์บรรยายในช่วงต้นนั่นก็คือให้พวกเราได้รู้ว่าในความเป็นไทยนั้นมีทั้งภาษาและพอเราไม่ได้เจอกันมันก็มีตัวอักษรฉะนั้นการที่เราจะรักหรือทำตัวเองให้รักภาษานี่มันต้องบูรณาการทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ไปถึงตัวอักษร
นะตอนบ่ายเราก็จะได้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะที่จะเป็นกรณีตัวอย่างว่าจากไม่สนใจแต่มาเรียนรายวิชานี้อาจารย์ก็เลยบังคับหรือเป็นเรื่องโครงงานอื่นมัวเอาบนหลักประชักนะเหลือจะ10กว่าคนเนี่ยต้องถามดร.บรรจูกับอาจารย์นงรักมาเลือกที่จะเรียนรู้ตัวอักษรที่วัดมณีวรรณารามและอยากจะบอกอาจารย์ที่มาในวันนี้นะคะว่าประสบการณ์จากการที่ทำงานแหวกกระแสใครจะไหลไปตามกระแสเสื่อมอาจารย์มีนามไม่สนใจเราต้องปักหลักถ้าเราเชื่อมั่นว่าไปฟังถูกต้องก็สอนภาษาตัวอักษรรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานจากราชภัฏจากมมส.ไปฝึกงานปรากฏว่าวันดีคืนดีกระทรวงสาธารณสุขโทรมาอาจารย์เรามีโครงการที่จะสำรวจแล้วก็ปริวัติตำรายาอาจารย์มีคนไหมพร้อมจ้างทันที2คนกว่าจะคิดออกว่ามีใครงานรออยู่นะคะก็เลยได้หนูที่จบราชภัฏมหาสารคามมาฝึกงานกับเราเรามองไว้อยู่3คนนะเอาหนูคนนี้แหละ ก็ส่งไปตอนนี้ได้บรรจุที่กระทรวงสาธารณสุขเธอก็แปลตำรายาจากทั้งเอกสารโบราณของส่วนกลางภาษาโบราณไทยกลางจากภาษาบ้างจากสมุดไทยบ้างประจุเต็มวุฒิเลยนะคะแล้วก็วันนี้คืนดีก็มีจากหอสมุดแห่งชาตินะเพราะว่าผู้เฒ่าเกษียณแล้วก็ต้องการคนรุ่นใหม่ไปบรรจุดังนั้นก็เลยอยากจะบอกอาจารย์ว่าโรงเรียนไหนที่มีเขาให้สิทธิ์ในการสร้างวิชาเลือกเสรีอิสระเราสามารถสร้างเป็นรายวิชาง่ายๆนะถ้าไปมหาสารคามข้างหน้าก็มีหนังสือเรียนตัวอักษรโบราณของไทยน้อยอักษรธรรมแบบง่ายๆกอไก่ขอไข่เทียบให้เหมือนเด็กเข้าโรงเรียนใหม่ทุกคนเรียนรู้พร้อมกันนะเราต้องเรียนไปเพื่อได้งานไม่ใช่เรียนไปเพื่อตกงานแต่ส่วนใหญ่เราจะตามใจตัวเองเอาความรักความชอบก็เลยแย่นิสิตว่าเรียนด้วยความรักจะตกงานกับรักบ้างชอบบ้างแล้วก็เรียนไปรักโดยไม่รู้ตัวจะเอาอันไหนถ้าเอาอันที่สองอาจารย์พร้อมฝึกให้ได้งานใครโทรมาเราไปแหละกระจายงานแม้แต่ศาสตร์สาขาอื่นนะคะไม่ใช่ภาษาอาจารย์ครับผมมีอัตราบรรจุแต่โรงเรียนชายขอบเลยนะต้องการอะไรคะต้องการเอกดนตรีแต่ต้องเล่นเป็นทุกอย่างนะครับไม่ได้ว่าต้องพื้นเมืองอย่างเดียวต้องไทยอย่างเดียวต้องสากลต้องเป็นทุกอย่างเห็นไหมคะโลกใบนี้ต้องการคนเป็นทุกอย่างแบบหลักสูตรดั้งเดิมดังนั้นถามว่านักศึกษามีโอกาสไหมไม่มีใครสอนให้ไม่มีศิลปศาสตร์ศึกษาทั่วไปปี1ปี2มีให้เลือกอยากรู้ศิลปะวัฒนธรรมอีสานที่นี่ก็มีให้เลือกอยากรู้เพลงดนตรีก็มีให้เลือกอยากรู้นาฏกรรมก็มีให้เลือกเพียงแต่เวลาเราจะเลือกเราชอบถามเพื่อนเลือกหยังมูไปตามกันมันก็ไม่ได้บูรณาการทั้งอยากเรียนวิชานั้นแต่เพื่อนไม่ไปเลยทำนองนี้นะคะก็แจ้งเอาไว้ต่อไปทางด้านภาษาเลขตัวอักษรบันทึกไว้ที่ใดบ้างก็วัสดุธรรมชาติแล้วก็แหล่งธรรมชาติทั้งหลายนะไม่ว่าคนแต่ละยุคก็จะบันทึกไว้เพื่อบอกความทุกข์ความสุขเพื่อเป็นหลักฐานว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันอพยพย้ายยังไงบางทีก็แสดงความคิดความรู้สึกแล้วบางทีก็ระบายอารมณ์ความทุกข์ความรักความสุขความเศร้าหลายอันที่เป็นภาษาตัวอักษรให้ความรู้หลายอันก็เป็นการบ่มเพาะสั่งสอนจารีตวัฒนธรรมประเพณีในชาติพันธุ์ของตัวเองและสุดท้ายมนุษย์ก็มีความสร้างสรรค์เรียกว่าเป็นภาษากวีดังนั้นการที่เราจะรักภาษารักตัวอักษรนะคะเราก็ต้องเข้าใจและจริงๆแล้วในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ได้สื่อสารด้วยตัวอักษรอย่างเดียวนะนักศึกษาก็คงเรียนมาแล้วมันก็มีการสื่อสารด้วยอวัชนะภาษาอย่างเช่นนักศึกษานั่งฟังขณะนี้อาจารย์ก็ดูท่าทางนั่งแบบไหนนั่งแบบสนใจตอนนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะหรือน้ำเสียงเวลาเราพูดกับใครเปลี่ยนเสียงปุ๊บมันก็จะ
สื่ออารมณ์ความรู้สึกสื่อในยะสื่อเจตนาเราก็เลยต้องฝึกกันในระบบโรงเรียนหรือแม้แต่เรามองวัตถุสิ่งของที่เราเห็นนะครับวันนี้มีการจัดดอกไม้ต้องมีงานพิธีการไม่มีตัวอักษรแต่เขาเรียกว่าอวัจนภาษาดังนั้นเราจะพบว่าปัจจุบันโรงเรียนทั้งหลายหรือทุกหน่วยงานก็พยายามจัดแต่งอวัจนภาษาในหน่วยงานของตัวเองนะก็เลยได้รับการฝึกจีบผ้าจัดสถานที่น้ำวางบอร์ดยังไงจะสวยนะก็อยากจะเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องบ่มเพาะโดยครูบาอาจารย์หรือเป็นนักสังเกตนะคะตอนนี้ได้คุยกับทีมงานว่าประเทศไทยเราแปลกๆจากบอร์ดในโรงเรียนประถมนี่เขาเป็นอนุบาลเขาเป็นเด็กก็ต้องมีดอกไม้ดอกไม้สีสันใช่ไหมคะแต่พอไปคณะแพทย์บางหน่วยงานก็ยังจุ่มผ้าอยู่ยังมีดอกไม้อยู่ความจริงแล้วอยากให้พวกเราสังเกตอาจจะเข้าไปอ่านหนังสือในเล่มทั้งหลายว่าอวัจนภาษาเนี่ยของตะวันออกเราค่อนข้างจะให้ความสวยความงามพวกเราอินเดียมีที่บนตระมาแต่งตัวก็ต้องสีสันใช่ไหมกำไรแอนเดียไม่พอได้ต้องเยอะแยะใส่หูอีกใส่จมูกอีกนะดังนั้นแทนที่จะเน้นการสื่อสารสาระเรามาเน้นดอกดวงทำรายงานคนหนึ่งไม่ได้ช่วยเพื่อนคนเลยฉันรอทำปกอย่างเดียวนะอาจารย์ว่าเอ้าแล้วจะได้ความรู้อะไรนะความหมายของการค้นก็คือช่วยกันค้นแล้วมาเสวนากันนะในตอนหลังเลยมันให้เขาเสียเวลาถ้าใครไม่พูดคนนั้นไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้แชร์อะไรเลยปกไม่สนไม่เอาปกต้องการเนื้อคุณภาพนะคะอยากเรียนว่าเราเองขณะที่เราเป็นนักศึกษาปี1ถึงปีที่4เราก็ต้องสังเกตสัทธานะอวัจนภาษาแล้วก็นำไปสู่สาระให้มากขึ้นมากกว่าที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดีเทลนะตอนหลังก็เลยแย่ลูกศิษย์ที่เป็นครูโรงเรียนเทศบาลบ้างโรงเรียนมัธยมบ้างโอ้จะจัดงานทั้งทีนี่ตีสามก็ไปเดี๋ยวนอนนางก็ออกเฟสนางไปจีบผ่าจุ่มล่ายโยหันหลากมันต้องเข้าใจว่ามีผ้ามาปูเนี่ยเพื่ออะไรมันเบี่ยงไปหมดคือปูเพื่อไม่ให้วิทยากรนั่งปูไม่ต้องเข็นขาวิทยากรมาทีไม่เรียบร้อยหน้าแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นไปเสียเวลานะแล้วก็คนช่วยจัดงานก็ไม่ได้มาฟังเพราะหนูช่วยจัดงานความจริงจัดเสร็จก็ต้องมาฟังเพราะเราต้องการสาระนี่อยากจะฝากอาจารย์ว่าต้องเปลี่ยนนะคะมิฉะนั้นเด็กเราถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศจะอยู่ในสังคมต่างประเทศไม่ได้เลยก็จัดงานสัมมนาปุ๊บเขาขึ้นมาเขาพูดเลยรับปริญญาคณบดียืนไม่มีทรงไม่มีซ้อมเพียงแต่นัดกันตรงเวลาให้แต่งแบบนี้นะคะคือคนละวัฒนธรรมนะเพื่อเราจะได้เข้าใจวัฒนธรรมมันแตกต่างในเรื่องเอกสารโบราณภาษาตัวอักษรนั้นประเทศต่างๆเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องการบันทึกอันนี้เป็นภาพนะที่เราไปเนาะกระยมขีกระยมเรียไปศรีลังกานะว่าถ้าจะเชื่อมโยงกับภาพลายวัฒนธรรมการบันทึกภาษาตัวอักษรแต่ละประเทศมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือมันไม่มีกระดาษตอนนั้นก็ใช้ใบไม้ใบอะไรที่ยาวหน่อยก็ใช้ใบลานนะคะใบลานเป็นยังไงนี่คือต้นลานลานนี่นอกจากจานแล้วเนี่ยก็เอามาทำเป็นปลาเป็นของใช้นี่ก็เป็นพัดต่อมาก็เป็นตลปักในเรื่องภาษาตัวอักษรบันทึกไว้ที่ใดบ้างก็ขยายภาพให้เห็นว่าไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยประเทศอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันนอกจากบันทึกไว้ในวัสดุธรรมชาติประเภทใบไม้ก็บันทึกไว้ในแท่นศิลานี่ก็เป็นอักษรปัลละวะซึ่ง